ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เราออกมาจากหมู่บ้านไผ่แดงแล้วเรียบร้อยมาลอยทะเลกันไม่ใช่ลอยทะเลสิมาขึ้นเรือกันจะลอยทะเลเลยหรือขึ้นเรือครับขึ้นเรือลงเรือนะคะลงเรือครับกับนวนิยายหลายชีวิตค่ะซึ่งมีคุณผู้ฟังขอเอาไว้หลายท่านเลยนะคะวันนี้จะเป็นตอนแรกของหลายชีวิตบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคุณจิตรินเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไหมคะเคยได้ยินเป็นเวอร์ชั่นของนักเขียนชาวต่างชาตินะครับที่เป็นบนสะพานแล้วก็มีคนมาหลายๆคนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เคยคุยเรื่องนี้กับพ่อแล้วพ่อก็บอกว่าเออเนี่ยของไทยก็มีเรื่องทรงๆนี้นะชื่อว่าหลายชีวิตของท่านคึกฤทธิ์เนี่ยแหละผมก็เลยอ๋อโอเคแต่ก็เลยจำชื่อเรื่องหลายชีวิตได้ครับแต่ยังไม่เคยอ่านนะครับสำหรับเรื่องหลายชีวิตมีที่มาที่ไปของการเขียนเรื่องนี้นะคะคือฉบับที่ใช้ที่จะเล่าให้คุณได้ฟังเนี่ยเป็นฉบับของสำนักพิมพ์สยามรัฐค่ะอ๋อของต้นฉบับเลยพิมพ์หลายสำนักพิมพ์นะอ๋อครับแต่ว่าของสยามรัฐพิมพ์ตั้งแต่ปี2525คือพิมพ์มานานมากแล้วครับแล้วก็ค่อนข้างมีความประณีตนะคะฉบับที่ใช้อยู่นี้พิมพ์ครั้งที่1เมษายน2525พิมพ์ครั้งที่2พฤษภาคม2529แล้วก็พิมพ์ครั้งที่3ธันวาคม2530มีคล้ายๆกับเป็นคำนำนะคะครับจากคุณสมบัติผู้การค่ะเขียนถึงที่มาที่ไปของการเขียนเรื่องหลายชีวิตบอกว่าตอนนั้นนะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้พูดถึงเหตุการณ์ตอนที่นั่งรถไปด้วยกันกับหลายๆท่านในวงการนักเขียนเนี่ยค่ะไปศรีราชานะคะแล้วก็สมัยนั้นต้องเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะถึงศรีราชาสมัยนี้ถ้ารถไม่ติดมากชั่วโมงกว่าๆนี่ก็พอถึงนะคะคสัก2ชั่วโมงก็แล้วกันนะขับรถไปกับเพื่อนครับศรีราชาชั่วโมงเดียวครับพี่ชั่วโมงเดียวเองประมาณนั้นครับแต่ก็ตามภาษาเด็กผู้ชายครับซิ่งหน่อยก็คือมันใกล้มากเลยนะสมัยนี้กับหนทางถนนหนทางที่เดินทางไปมาสะดวกแต่สมัยก่อนหลายชั่วโมงค่ะทีนี้ในระหว่างทางคณะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ไปเห็นรถตกสะพานค่ะเอาคือไปเจออุบัติเหตุกลางทางก็เห็นซากรถคุณนึกออกไหมว่าเวลาที่เราเดินทางแล้วก็เห็นอุบัติเหตุก็มักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยนักก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าโอ้โหนี่รถตกสะพานเลยเหรอคนคงจะตายเยอะนะก็มีการคุยกันหลังจากนั้นก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าโอ้ทำบุญทำกรรมอะไรกันมาเนาะต่างคนก็ต่างชีวิตมาจากไหนกันก็ไม่รู้แต่ทำไมถึงมาตายพร้อมกันจากนั้นก็มีคนบอกว่าเออน่าคิดแล้วทำไมเราไม่แต่งนิยายย้อนหลังกลับไปดูว่าแต่ละคนนั้นทำอะไรกันมาบ้างถึงมาตายพร้อมกันใช้คำว่าทำกรรมอะไรกันมาบ้างกรรมในที่นี้ก็คือการกระทำนั่นเองทำไมถึงได้มาตายพร้อมกันแล้วก็เลยมีการตกลงกันในคณะค่ะว่าให้เขียนกันคนละหนึ่งชีวิตแล้วจะเอามาลงชาวกรุงชาวกรุงก็หมายถึงเป็นนิตยสารในขณะนั้นนะคะเอามาลงชีวิตละตอนเรื่อยไปจากคำนำบทนี้เนี่ยก็มีการกล่าวถึงนักเขียนที่ร่วมคณะไปกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในตอนนั้นก็อย่างเช่นคุณชอบมณีน้อยคุณสละลิขิตกุลคุณวิราชมณีวัฒน์คุณอบชัยวสุซึ่งก็เป็นนักเขียนรุ่นใหญ่รุ่นเด๋อในยุคนั้นนะคะคุณวิราชมณีวัฒน์ก็บอกว่าจะไปชวนเพื่อนพ้องนักประพันธ์ของคุณวิราช
มาร่วมเขียนด้วยอีกเยอะก็คือทุกคนเห็นแล้วก็อินมากว่าโอ้โหแบบน่าเขียนจริงๆเลยกับชะตากรรมของผู้คนที่หลากหลายที่มาแต่ปรากฏว่าต้องมาตายพร้อมกันในรถคันเดียวกันทุกคนก็อินแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจจากนั้นก็ตกลงกันว่าให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยค่ะเป็นคนประเดิมเขียนเรื่องแรกคุณชายคึกฤทธิ์ก็เขียนเรื่องไอ้ลอยอันนี้คือชื่อเรื่องนะคะครับไอ้ลอยเขียนเรื่องนี้ประเดิมแล้วก็ส่งไปที่สำนักพิมพ์ปรากฏว่าพอพิมพ์ตู้มออกไปดังเลยพี่ไม่มีใครยอมเขียนต่อค่ะอ้าวคนที่เคยรับปากเอาไว้ก็ไม่ยอมเขียนทีนี้ทำอย่างไรคุณชายคึกฤทธิ์ก็บอกว่าก็เริ่มต้นไปแล้วมันก็จะคาราคาซังใช่ไหมคะคือพิมพ์เรื่องที่หนึ่งไปแล้วเรื่องอื่นไม่ต่อก็ไม่ได้ท่านก็เลยต้องรับเขียนทุกเรื่องตายละท่านก็บอกว่าผมก็ต้องรับเขียนทุกเรื่องเขียนดีมั่งไม่ดีมั่งพอให้เป็นเล่มก็จบทีเลิกกันผมพอใจเรื่องเจ้าลอยเรื่องเดียวเพราะเป็นการเริ่มต้นจึงเขียนอย่างเต็มฝีไม้ลายมือเชียวล่ะอันนี้เก็บมาจากส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์นิตยสารถนนหนังสือค่ะครับซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นผู้ให้สัมภาษณ์กับคณะนิตยสารเล่มนั้นยุคนั้นประมาณต้นปี2528และนิตยสารถนนหนังสือก็ได้นำบทสัมภาษณ์ทั้งหมดมาตีพิมพ์ในฉบับเดือนกรกฎาคมในปีเดียวกันก็คือ2528ดังนั้นค่ะเราก็จะเห็นที่มาที่ไปก็เป็นการเล่าถึงตำนานของนวนิยายหลายชีวิตนะคะว่าตั้งใจจะช่วยกันเขียนคนละหนึ่งชีวิตแต่พอหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เขียนชีวิตแรกทุกคนก็อึ้งอะค่ะคือเหมือนกับว่าโหเขียนเอาไว้ดีซะขนาดนี้ทุกคนก็เลยไม่กล้าเขียนต่อค่ะก็เลยต้องให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยเขียนต่อเองท่านเขียนต่อไปเองตายตายคุณเคยไหมล่ะเวลาที่เห็นงานบางอย่างเนี่ยดีเกินเราจะมีความรู้สึกว่าโหแล้วเราจะไปต่อยังไงล่ะเนี่ยเราจะไปต่ออีท่าไหนโอ้ไม่เอาละขอบายดีกว่าไม่อาจเอื้อมท่านเขียนไปเองก็แล้วกันก็อารมณ์ประมาณนั้นนะคะนี่เป็นที่มาค่ะของนวนิยายหลายชีวิตแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องแรกคือเรื่องเจ้าลอยเนี่ยจะเป็นเรื่องเอกของนักวิทยาดูเหมือนว่าเรื่องเจ้าลอยจะเป็นเรื่องเอกนะคะของหนังสือเล่มนี้แต่จริงๆเท่าที่อ่านมาชอบหลายชีวิตคือหมายถึงว่าชอบอีกหลายชีวิตในเรื่องนี้นะครับมีเสน่ห์ไปคนละแบบที่ไม่ใช่ชีวิตเจ้าลอยคนเดียวใช่คือในมุมมองของคนเขียนกับมุมมองของคนอ่านเนี่ยบางทีอาจจะไม่ตรงกันคนเขียนก็จะมองในมุมของคนเขียนแต่ว่าคนที่อ่านซึ่งมีพื้นฐานมีรสนิยมมีอะไรต่อมีอะไรที่อาจจะไม่เหมือนคนเขียนเนี่ยก็อาจจะชื่นชอบตัวละครที่แตกต่างไปจากคนเขียนก็ได้ใช่ครับอย่างในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าคุณชายคึกฤทธิ์เนี่ยชอบเฉพาะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ท่านตั้งอกตั้งใจเขียนมากครับแต่หลังจากนั้นก็เขียนต่อไปนะคะเพื่อให้จบแต่ต้องให้คุณผู้ฟังติดตามกันเองค่ะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องเจ้าลอยเรื่องอื่นๆก็มีเสน่ห์ไม่น้อยและก็น่าติดตามก็ตามชื่อหลายชีวิตเลยนะพี่ใช่หลายชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มที่เรื่องของเจ้าลอยค่ะคืนวันนั้นฝนตกหนักพายุพัดอย่างแรงเรือเมโดยสารลำหนึ่งแล่นออกจากบ้านแผนมุ่งหน้าสู่พระนครบรรทุกผู้โดยสารเต็มเพียบแล่นฝ่ากระแสน้ำท่ามกลางเสียงฝนและพายุที่เพิ่มกำลังรุนแรงขึ้นทุกทีขณะนั้นเป็นเวลาค่ำมืดสนิทคนโดยสารบางคนงอตัวเอนลงหลับในเนื้อที่เท่าที่พอจะหาได้บางคนก็นั่งกอดเข่าเหม่อมองไปข้างหน้าซึ่งมีแต่ความมืดเสียงฝน
เสียงลมกระทบผ้าใบที่กั้นข้างเรือเกือบจะดังกรบเครื่องยนต์นั้นเสียสิ้นแต่เรือยนต์ลำนั้นก็ยังแล่นก้าวหน้าคืบคลานออกไปด้วยความพยายามเหมือนกับว่าเป็นสัตว์มีชีวิตที่ถูกบรรทุกด้วยสัมภาระอันหนักแล้วก็ถูกต้อนตีให้เดินไปตามทางที่ลำบากกันดารเสียงพูดเสียงคุยในหมู่คนโดยสารซึ่งดังอยู่เมื่อเรือเริ่มออกจากท่านั้นค่อยๆเงียบลงไปคงเหลือแต่เสียงลมเสียงฝนและความกระเทือนแห่งเครื่องยนต์ที่แสดงให้รู้ได้ว่าเรือลำนั้นยังเดินอยู่นานๆก็มีเสียงคนหาวดังๆหรือถอนหายใจเสียงคนเปลี่ยนท่านั่งหรือหยิบข้าวของที่ติดตัวมาดังสลับขึ้นเป็นครั้งคราวเรือลำนั้นแล่นผ่านบ้านเรือนที่คับข้างในบริเวณอำเภอแสงไฟฟ้าฉายออกมาจากโรงสีข้างลำน้ำกระทบเม็ดฝนที่สาดลงมามีรู้สิ้นสุดและดูเหมือนม่านที่ทำด้วยน้ำมากั้นไว้พอเรือเริ่มผ่านบ้านเรือนที่มีประปรายอยู่นอกอำเภอออกสู่ท้องทุ่งสายลมและสายฝนก็กระหน่ำลงมาแรงขึ้นกว่าเก่าคนโดยสารจำนวนมากที่นั่งหรือนอนอยู่ในเรือพากันขยับตัวเหลียวซ้ายแลขวามองดูหน้ากันอย่างไม่สบายใจพอเรือแล่นต่อมาอีกจะเข้าหัวเลี้ยวที่เรียกว่าคุ้งสำเภากำลังแรงของพายุก็ปะทะเข้ากลางลำเสียงใครหวีดร้องเสียงตะโกนเสียงเด็กร้องจ้าขึ้นด้วยความตกใจที่กำลังหลับอยู่ก็ทะลึ่งตัวขึ้นสุดแรงทุกคนถลันตัวพุ่งเข้าใส่กราบที่มีได้เอียงทันใดนั้นเรือก็โครงกลับมาอีกทางหนึ่งด้วยกำลังถ่วงสุดเวียงท่ามกลางเสียงร้องที่ฟังไม่ได้สับและเสียงรัวกระดิ่งของนายท้ายซึ่งดึงสายกระดิ่งด้วยความตกใจปราศจากสัญญาณใดๆและเรือนั้นก็คว่ำลงทันทีเครื่องยนต์ในเรือยังคงเดินต่อไปอีกครู่หนึ่งสั่นและสะท้านอย่างแรงแล้วก็หยุดเงียบท้องน้ำมืดสนิททั้งฝนและพายุดูเหมือนจะเพิ่มกำลังแรงขึ้นเสียงคนตะโกนโบกเวกเรียกหากันในท่ามกลางความมืดแต่เสียงนั้นลอยไกลออกไปตามกระแสน้ำที่พัดเชี่ยวในที่สุดเสียงทุกอย่างก็หมดไปเหลือแต่เพียงเสียงลมเสียงฝนและเสียงกระแสน้ำกระทบผ่านต้นอ้อต้นแขมและรากลำพูที่ริมตลิ่งเช้าวันต่อมาพระอาทิตย์ทอแสงอันแจ่มใสเมื่อรุ่งอรุณน้ำฝนที่ติดอยู่ตามใบไม้ก่อหญ้าต้องแสงอาทิตย์เป็นประกายเมฆฝนที่ทะมึนอยู่เมื่อกลางคืนคงเหลือในสภาพเหมือนปุยนุ่นเล็กๆที่ถูกลมพัดปลิวไปติดขอบฟ้านกยางฝูงหนึ่งบินผ่านท้องน้ำตรงคุ้งสำเภาไปอย่างเชื่องช้ามุ่งหน้าไปหากินกลางทุ่งเริ่มวันใหม่ด้วยอาการอันแจ่มใสเหมือนกับเด็กที่ยิ้มเบิกบานทั้งน้ำตากรมการอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรแถวนั้นอีกมากมายที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่กลางดึกต่างพากันแหงหน้าขึ้นดูฟ้าแล้วก็ก้มหน้าทำหน้าที่อันขมขื่นบีบรัดใจของแต่ละคนต่อไปบนตลิ่งท่ามกลางแสงแดดเรื่อเรืองยามอรุณมีศพคนที่จมน้ำตายแต่เมื่อคืนวางเรียงอยู่มากมายหลายศพทุกศพยังสดแล้วก็ดูเหมือนคนนอนหลับในหมู่ศพที่นอนอยู่นั้นเป็นหญิงก็มีบางก็เป็นคหบดีผู้มั่งคั่งที่เดินทางไปธุระ
บ้างก็เป็นข้าราชการบ้างก็เป็นสมณะต่างวัยต่างเพศต่างอาชีพแต่ละคนเคยมีอาชีพมีลมหายใจมีความรู้เคยทุกข์เคยสุขเคยรู้ร้อนเย็นของอากาศเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยรักเคยทรมานแต่ละคนมีชีวิตที่เป็นของตนเองแต่ก็มาสิ้นชีวิตนั้นลงพร้อมๆกันหลายชีวิตมาร่วมทางกันครั้งเดียวจากที่ต่างๆแต่ละชีวิตเคยประกอบกรรมมาแล้วทั้งสิ้นจะมากน้อยก็สุดแล้วแต่บุคคลแต่เหตุไฉนชีวิตเหล่านั้นจึงต้องมาสิ้นสุดลงด้วยเหตุอันเดียวกันและในเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกันชีวิตเหล่านี้มากมายนะมาประสบเคราะห์กรรมจมน้ำตายลงพร้อมๆกันเช้าวันนั้นเป็นวันหน้าหนาวยายพริมก่อไฟแล้วก็นั่งผิงกองไฟอยู่ครู่หนึ่งขณะนั้นเองหูของแกก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแว่วๆดังขึ้นใกล้ๆบ้านแกรู้สึกสงสัยเป็นนักหนาเพราะบ้านแกอยู่ห่างบ้านคนอื่นและแกก็อยู่ด้วยกันสองคนกับเจ้าเถิกหลานชายอายุ9ขวบของแกซึ่งขณะนี้ยังนอนหลับสบายอยู่ในมุ้งยายพริมเงี่ยหูฟังให้แน่ใจแต่เสียงเด็กร้องนั้นก็ดังอยู่เรื่อยแกนั่งอยู่นิ่งๆต่อไปอีกครู่หนึ่งตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรเสียงนั้นดังมาจากท่าน้ำหน้าเรือนดังอยู่เรื่อยๆไม่ยอมหยุดจนในที่สุดยายพริมก็พระจากกองไฟฉวยตะเกียงที่ตามด้วยน้ำมันปลาสร้อยแสงริบหรี่เดินออกจากเรือนไปยังตีนท่าพอถึงตีนท่ายายพริมก็แลเห็นหม้อถนนใบหนึ่งลอยมาติดอยู่ในหม้อนั้นมีเด็กผู้ชายเกิดใหม่กำลังตะเบงเสียงร้องเหมือนกับจะเรียกให้คนช่วยยายพริมใจหายวาบรีบก้าวลงบันไดไปยกเอาหม้อนั้นขึ้นมาอย่างบรรจงแกค่อยๆอุ้มเด็กนั้นขึ้นมาจากหม้อแล้วก็กอดเอาไว้กับอกเมื่อได้รับความอบอุ่นจากตัวยายพริมเด็กนั้นก็หยุดร้องแล้วก็เริ่มไซหน้าไปตามหน้าอกยายพริมพอแกเอาหัวนมของแกที่แห้งแล้งมาแล้วหลายปีใส่เข้าที่ปากเด็กนั้นก็ดูดอย่างพอใจไปจนหลับยายพริมนั่งอยู่ที่หัวบันไดนั้นนานลืมความหนาวจากอากาศนั้นเสียสิ้นมีแต่ความอบอุ่นอันเกิดจากความรักความเมตตาที่แกทุ่มเทให้กับเด็กน้อยที่ไม่มีผู้ใดปรารถนานี้นับแต่นาทีแรกที่แกหยิบขึ้นมาจากหม้อและตั้งแต่นั้นมายายพริมผู้ซึ่งผัวตายเสียตั้งแต่ยังสาวๆไม่เคยมีลูกก็เรียกเด็กคนนั้นว่าลูกแล้วก็เลี้ยงเด็กนั้นมาจนเติบโตตั้งชื่อว่าเจ้าลอยเนื่องจากมันลอยมาติดบันไดท่าน้ำบ้านแกในเช้าตรู่วันหนึ่งยายพริมแกไม่รู้ว่าสัตว์ที่แกเอามาแนบไว้กับอกนั้นมิใช่มนุษย์แต่เป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายเมื่อได้ความอบอุ่นจนฟื้นชีวิตขึ้นมาแล้วก็จะกัดเอาร่างที่ให้ความอบอุ่นให้ชีวิตแก่มันนั่นเองแต่ถึงจะรู้แกก็คงจะยังเลี้ยงเจ้าลอยต่อไปเพราะความรักของคนเรานั้นบางครั้งก็มีมากมายจนทำลายตนเองเ
ยายพริ้มมีอาชีพขายผักผลไม้และก็ของจุกจิกอีกหลายอย่างเช่นพุทราแผ่นและเครื่องจันอับวันหนึ่งๆยายพริ้มก็จะพายเรือออกจากบ้านแต่เช้าเที่ยวพายเรือเร่ขายของไปจนตกบ่ายจึงกลับบ้านเมื่อเจ้าลอยยังเป็นเด็กสอนเดินยายพริ้มก็ให้เจ้าเถิกหลานชายคอยเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านแต่พอเจ้าลอยอายุได้สัก 8-9 ขวบยายพริ้มแกก็เอาใส่หัวเรือให้พายหัวไปทุกวันเจ้าลอยหน้าตาดีใครเห็นใครรักบางคนที่ไม่เคยซื้อของจากเรือยายพริ้มก็เริ่มซื้อเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าลอยมันร้องเรียกอยู่ที่หัวเรือระหว่างนั้นยายพริ้มก็ทำมาค้าขึ้นคือขายของดีขึ้นเก็บหอมรอมริบซื้อทองใส่ข้อมือแล้วก็ซื้อสวนซื้อนาเอาไว้ได้บ้างเป็นที่รู้กันทั่วไปในละแวกบ้านว่ายายพริ้มมีฐานะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนถ้าใครมาพูดถึงเรื่องนี้กับยายพริ้มแกก็จะรับปากว่าจริงทุกครั้งไปพร้อมให้เหตุผลว่าไอ้ลอยมันนำลาบมาให้ตั้งแต่เลี้ยงมันมาฉันก็ทำมาค้าขึ้นมาตลอดเห็นจะเป็นบุญของเด็กที่มันสร้างสมมาฉันเองก็ตัวคนเดียวไม่มีลูกมีเต้าหาได้ก็เก็บเอาไว้ให้มันนั่นแหละเพราะได้เลี้ยงมันมาเหมือนลูกพ่อแม่ของมันเข้าใส่หม้อลอยน้ำทิ้งมันเสียแต่แรกเกิดยายพริ้มไม่เคยปิดบังประวัติของเจ้าลอยเลยแกเล่าให้ทุกคนฟังแม้กระทั่งตัวเจ้าลอยเองพอรู้ความแกก็เล่าให้ฟังและอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองเจ้าลอยไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อใครจริงจังมาแต่เล็กถึงแม้ว่ามันจะติดยายพริ้มแล้วก็ร้องไห้ตามเวลาที่แกจะไปไหนมันก็ติดมือที่ขุนมันมือที่คอยป้อนข้าวซื้อขนมให้มันกินเท่านั้นเองความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินไปกว่านี้เจ้าลอยไม่รู้จักส่วนเจ้าเถิกซึ่งยายพริ้มสอนให้ลอยเรียกว่าพี่นั้นเป็นเด็กอารมณ์ดีแล้วก็รักเจ้าลอยเหมือนกับน้องของตัวแท้ๆพอลอยมันรู้ความมันก็ข่มขู่เจ้าเถิกทุกอย่างเจ้าเถิกก็ตามใจและบางเวลาที่เจ้าเถิกจะขัดใจบ้างลอยก็ขู่ว่าจะฟ้องยายพริ้มถึงความผิดต่างๆที่เจ้าเถิกมักจะทำอยู่เสมอเจ้าเถอก็ต้องยอมตามใจมันทุกครั้งไปเจ้าเถอกับเจ้าลอยอายุต่างกัน9ปีดังนั้นพอเจ้าลอยอายุ10ขวบเจ้าเถอก็เป็นหนุ่มอายุ19แต่เจ้าลอยอายุ10ขวบนั้นดูเหมือนจะมีกำลังใจกำลังปัญญามากกว่าเจ้าเถอเมื่ออายุ19เจ้าลอยอยู่ในฐานะที่จะพูดจาให้เจ้าเถอเชื่อฟังได้เสมอไปถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหากว่ายายพริ้มมีคุณแก่ลอยในฐานะที่ชุบเลี้ยงมันมาให้มีชีวิตเจ้าเถอก็มีคุณแก่มันในฐานะเป็นผู้ให้ความรู้ต่างๆที่จะดำรงชีวิตนั้นต่อไปได้เจ้าเถอสอนเจ้าลอยให้รู้จักลงเบ็ดทอดแหบอกให้รู้ว่ารูปลาไหลอยู่ที่ไหนสอนให้รู้จักลูกปลาหมอเป็นๆมาเกี่ยวเบ็ดเป็นเหยื่อล่อปลาช่อนสอนให้ดักนกดักหนูแล้วก็จักสารสอนให้มัดตอกเวลาที่จะมุงหลังคาสอนให้เลื่อยไม้ใสกบแล้วก็สอนอื่นๆอีกสารพัดแม้แต่ความรู้สึกที่แบ่งออกเป็นผู้หญิงผู้ชายลอยมันก็ได้มาจากเจ้าเถิกทั้งสิ้นวันหนึ่งลอยตามเจ้าเถิกไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวที่ทุ่งหลังบ้านพอตกกลางวันคนที่ไปเกี่ยวข้าวก็กลับมานั่งกินของที่เขาจัดเลี้ยงแขกใต้ร่มไม้ใกล้ๆกับลานนวดข้าวกินข้าวกันเสร็จแล้วต่างคนก็ถือเขียวมุ่งหน้าไปยังกลางทุ่งลอยมันยังเป็นเด็กไม่มีใครสนใจเหลียวแลมันจึงหลบอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ตั้งใจว่าจะนอนอยู่ที่นั่นจนบ่ายลอยมันนอนอยู่ที่นั่นอยู่พักใหญ่ได้ยินเสียงคนพูดจากันหนุงหนิงเบาๆอยู่หลังกองฟางที่อยู่ไม่ไกลนักด้วยความสนใจประสาเด็ก
ลอยค่อยๆเลียบเคียงแฝงคณาเข้าไปใกล้ๆค่อยๆชะโงกหน้าไปดูว่าเจ้าของเสียงนั้นจะเป็นใครมันก็แลเห็นเจ้าเถิกกับหญิงเพื่อนบ้านรุ่นสาวอีกคนนึงนั่งชิดกันจนผิดสังเกตจะว่าคุยกันตามปกติก็ไม่ใช่เพราะว่าลอยมันจับคำไม่ได้ว่าเสียงเบาๆที่ออกมาจากปากเจ้าเถิกและหญิงสาวคนนั้นมีความหมายเป็นคำพูดว่าอย่างไรมือของเจ้าเถิกก็ไม่ได้อยู่กับที่แต่เที่ยวจับคลำลูบไล้เข้าไปใต้เสื้อผ้าสีน้ำเงินที่ปกคลุมร่างของหญิงผู้นั้นอยู่ลอยมันอ้าปากเกือบจะตะโกนร้องเย้าเจ้าเถิกเล่นอย่างเคยแต่เสียงนั้นก็แห้งเหือดหายไปในลำคอเมื่อมันแลเห็นใบหน้าและแววตาของเจ้าเถิกในลักษณะที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนลอยนอนพังภาพเงียบกริบกับพื้นดินตัวแข็งเป็นไม้กระดานตาทั้งคู่โผล่ขึ้นเหนือคันนาแฝงกอหญ้าอยู่อย่างไม่กระพริบสิ่งที่เจ้าเถิกหนุ่มและหญิงสาวผู้นั้นเร่งเร้าหัวใจของเจ้าลอยให้เต้นแรงเป็นจังหวะความร้อนที่มันรู้สึกมาแต่ก่อนแต่มันก็รู้จักทันทีด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณที่เร่งเร้าหัวใจของมันให้เต้นแรงเป็นจังหวะความร้อนที่มันรู้สึกตามใบหน้าและเนื้อตัวนั้นร้อนยิ่งกว่าแดดร้อนยิ่งกว่าไฟใจหนึ่งมันก็อยากจะหนีไปเสียให้ไกลไม่อยากจะดูแต่ร่างกายของมันดูเหมือนจะมีกำลังอำนาจอีกอย่างหนึ่งมากดตรึงเอาไว้กับที่มีให้ขยับเขยื้อนได้ตาของมันทางโพรงดูอากับกิริยาของคนทั้งสองเหมือนกับจะดื่มด่ำภาพนั้นไว้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองร้อนแรงน่าดูครับเปิดมาตอนแรกมองเห็นภาพเจ้าลอยอย่างไรบ้างคุณจิตรินตอนนี้ยังไม่เห็นมากครับพี่แต่ว่าสิ่งที่เจ้าลอยเห็นเนี่ยน่าจะมากทีเดียวสิ่งที่ผู้บรรยายบอกก็คือว่าเจ้าลอยเนี่ยเป็นเด็กหน้าตาดีนะครับแล้วก็ดูท่าทางว่าน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เพราะว่าพอเกิดมาเป็นเด็กที่เรียกว่าเป็นเด็กเล็กๆหน้าตาน่าเอ็นดูเนี่ยก็ทำให้คนรู้สึกเอ็นดูแล้วก็มาซื้อของยายพริมมากขึ้นครับคือต้องเป็นเด็กที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูและก็น่าจะเป็นเด็กฉลาดใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นแหละครับพี่เพราะว่าอายุไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ดูจะมีอิทธิพลเหนือกว่าเจ้าเถิกซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่อายุห่างกว่ากันนี่ไม่น้อยเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าจะห่างกว่ากันนี่9ปีเลยนะไม่แน่ใจเลยว่าฉลาดหรือว่าเหลี่ยมจัดดีก็น่าจะเป็นทั้งสองอย่างนะครับคืออาจจะเป็นเด็กที่ฉลาดแกมโกงอะไรประมาณนั้นอาจจะประมาณนั้นนะพี่เพราะฉะนั้นภาพของเจ้าลอยที่เราเห็นตอนนี้ก็คือโอเคเป็นเด็กหน้าตาดีครับเป็นเด็กฉลาดแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเด็กฉลาดแกมโกงเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมพอสมควรเลยในขณะที่เจ้าเถอก็ถ้าตามนี้ก็ดูจะเป็นคนที่จริงใจกับเจ้าลอยนะครับก็ถือเหมือนว่าโอเครักเหมือนน้องเหมือนน้องชายเหมือนน้องเหมือนนุ่งคนหนึ่งแล้วก็ยอมลงให้กับเจ้าลอยใช่กับการที่คนอายุน้อยกว่าจะยอมลงให้ก็น่าจะมาจากความรักนี่แหละครับแต่เจ้าลอยจะรักเจ้าเถิกแบบพี่ชายหรือไม่นั้นอันนี้ยังไม่รู้นะยังไม่ปรากฏนะคะครับนี่คือเรื่องเจ้าลอยค่ะซึ่งเป็นตอนเริ่มต้นชีวิตของเจ้าลอยซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าลอยก็จะมีชีวิตที่โลดแล่นไปอีกยาวนานพอสมควรผ่านอะไรต่อมิอะไรมากมายอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแล้วก็ชีวิตของเจ้าลอยก็จะมีผลต่อชีวิตของยายพริมและชีวิตของเจ้าเถิกด้วยค่ะไม่ได้มีผลเฉพาะแค่ทำให้ยายพริมขายดิบขายดีแต่เพียงอย่างเดียวนะคะครับ
แต่ว่าจะมีผลอย่างไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเราอัปเดตช่องทางการรับฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับผมค่ะสำหรับใครที่เพิ่งมาฟังตอนแรกนะครับแล้วก็อยากจะไปฟังตอนอื่นๆของห้องสมุดหลังใหม่ติดตามรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify, YouTube, Podbean แล้วก็ทาง Google Podcast ครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเรานะครับ3ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับและใครที่ยังไม่ได้ฟังไผ่แดงนะคะอาจจะเพิ่งมาฟังหลายชีวิตเป็นตอนแรกก็สามารถแวะไปเที่ยวบ้านไผ่แดงได้นะใช่แล้วไปเที่ยวกันยาวๆ17ตอนได้เลยนะครับทางช่องทางที่กล่าวไปข้างต้นจะแวะไปเที่ยวที่นั่นก่อนก็ได้ค่ะครับแล้วค่อยวนกลับมาฟังหลายชีวิตค่ะก็มีหลายคนที่เวลาฟังเนี่ยจะไม่ได้ฟังแบบตอนต่อตอนครับรอจบแล้วค่อยฟังรวดเดียวอันนี้เป็นคนที่ชอบฟังต่อเนื่องอะเนาะใช่เขาก็จะรอได้แต่ว่าที่ขอที่เดียวจบขณะเดียวกันบางท่านก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งบางท่านนี่รอไม่ได้ต้องเมื่อไหนเมื่อนั้นเลยอยากรู้ใช่ว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็จะฟังพอออกมาก็ฟังเก็บไปทีละตอนทีละตอนครับเอาที่สบายใจเลยนะคะได้หมดถ้าสดชื่นครับแต่เราก็จะมีการอัปเดตตอนใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่แล้วค่ะก็ติดตามได้ที่นี่นะคะไทย PBS Podcast ตอนนี้กลับมาติดตามเรื่องราวชีวิตของเจ้าลอยกันต่อค่ะกับหลายชีวิตชีวิตแรกเจ้าลอยในขณะที่เจ้าลอยแอบดูเจ้าเถิกกับหญิงสาวคนหนึ่งเจ้าลอยรู้สึกว่าหัวใจของมันกำลังจะวิวขาดจากตัวไปทุกสิ่งผ่านพ้นไปเหมือนกับพายุที่สงบลงอย่างกะทันหันหญิงสาวผู้นั้นพลิกตัวนอนคว่ำเอาหน้าซบกับกองฟางด้วยความอายเจ้าเถิกคุกเข่าขึ้นดึงกางเกงที่ลงมาพันอยู่รอบเข่าให้กลับขึ้นมารอบเอวแล้วก็จูบลาผู้หญิงคนนั้นที่ท้ายทอยฟอดหนึ่งแล้วก็ฉวยเคียวที่วางอยู่ข้างตัวรีบสาวเท้าเดินจากหลังกองฟางมุ่งหน้าตรงไปยังหมู่เพื่อนฝูงอีกหลายคนที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่งอีกพักใหญ่ๆหลังจากที่หญิงสาวผู้นั้นลุกขึ้นเสยผมจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็เดินตามเจ้าเถิกออกไปกลางทุ่งลอยก็ค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นนั่งและตั้งแต่นั้นมาเจ้าลอยก็เริ่มมองผู้หญิงด้วยสายตาที่กว้างขวางกว่าเก่าและจากปากคำของเจ้าเถิกผู้ซึ่งลอยและเล็มซักถามอยู่บ่อยๆลอยมันก็รู้ความว่าผู้หญิงและผู้ชายเกิดมาทำไมและเพื่ออะไรอาการและร่างกายของคนที่เป็นหนุ่มสาวแล้วเป็นอย่างไรซึ่งเจ้าเธอก็ไม่ได้ปิดบังบอกให้รู้และแสดงให้ดูจนสิ้นมีอยู่อย่างเดียวที่เจ้าเธอมันไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นคือความรักระหว่างผู้หญิงและผู้ชายความรักที่จะเป็นข้อผูกมัดความรักที่จะทำให้การกระทำอันเกิดจากกามกิเลสเป็นของบริสุทธิ์ความรักที่จะเรียกร้องความเสียสละและความเห็นใจความรักที่จะเป็นน้ำประสานให้คนต่างเพศสองคนกลายเป็นคนเดียวกันความรักอย่างนี้
จ้าเถิกในวัย19ปีมิได้พูดถึงเลยเพราะมันเองก็ไม่รู้จักมันก็เลยไร้ปัญญาที่จะนำมาอธิบายให้ลอยเข้าใจได้ด้วยคำพูดเมื่อได้ความรู้ลอยมันก็เร่งวันเร่งคืนให้เติบโตเป็นหนุ่มพอลอยมันรุ่นขึ้นมาอายุ15หรือ16หน้าตาที่น่าเอ็นดูของมันเมื่อเด็กๆก็เปลี่ยนไปมีแววว่ามันจะเป็นหนุ่มที่สวยมีเสน่ห์ผมที่เย่พริ้มแกเคยโกนเอาไว้เดี๋ยวนี้ก็ถูกปล่อยให้ยาวแบบผู้ใหญ่แล้วก็เริ่มจะหยักศกตาเจ้าลอยมันคมเป็นประกายและรูปร่างที่เจ้าเนื้อเมื่อวัยเด็กแล้วก็ยืดยาวไม่ได้ส่วนเมื่อวัย10ขวบ11ขวบบัดนี้ก็เริ่มจะมีกล้ามจับตามแขนขาอกผายไหล่กว้างเอวคอดหน้าท้องเรียบเป็นผืนกระดานเจ้าเถิกผู้ซึ่งบัดนี้เป็นหนุ่มใหญ่แล้วก็เป็นคอสุรานั่งดูเจ้าลอยมันเดินไปมาอยู่บนบ้านวันหนึ่งแล้วก็ปรารภขึ้นว่าไอ้ลอยมันแข็งแกร่งหาตัวจับได้ยากถ้ามึงเป็นวัวเป็นควายก็ต้องขายได้ราคาดีแต่ผู้ใหญ่อ่วมที่มักจะแวะมาคุยที่บ้านเสมอบอกกับเจ้าลอยอีกวันหนึ่งว่าไอ้ลอยมึงระวังตัวให้ดีมึงโตขึ้นอีกหน่อยมึงจะต้องฆ่าผู้หญิงเสียแย่คนอย่างเองเนี่ยถ้าข้ามีลูกสาวข้าก็ไม่ให้เข้าบ้านคืนมึงเสือเข้ามาพ่อตีกระบาลแยกแต่ไม่ว่าใครจะพูดจาทำนายทายทักว่าอย่างไรลอยมันก็เติบโตขึ้นทุกวันตามเรื่องของมันและเมื่อมันแตกเนื้อหนุ่มขึ้นมาลอยก็เลิกลงเรือไปเที่ยวขายของกับยายพริมอ้างว่าอายเขายายพริมแกก็ตามใจความจริงถึงตัวแกเองจะไม่ออกขายของก็คงจะได้เพราะว่าด้วยเงินทองเลือกสวนไร่นาที่แกสะสมเอาไว้นั้นพอที่จะให้แกอยู่ต่อไปได้อย่างสบายในวัยชราแต่ยายพริมแกพายเรือขายของมาจนติดเป็นนิสัยถ้าขาดไปก็ไม่สบายแกจึงต้องออกเรือทุกวันแล้วก็ทิ้งเจ้าลอยให้อยู่บ้านหรือว่าจะไปเที่ยวไหนก็ตามแต่เรื่องของมันแกไม่ได้สนใจลอยมันก็ใช้เวลาวันหนึ่งๆดูโลกที่มันสนใจเป็นนักเป็นหนามองดูโลกด้วยความชื่นบานและความกระหายความรู้สึกอันเร้นลับกระซิบบอกลอยอยู่ทุกวันว่าชีวิตปัจจุบันของมันทั้งหมดนั้นเป็นกำไรเป็นของได้เปล่าไม่มีต้นทุนจะใช้ชีวิตนั้นอย่างฟุ่มเฟือยสักเท่าไหร่ก็ได้คำว่าดีหรือชั่วไม่มีความหมายสำหรับลอยแม้แต่น้อยคำสองคำที่มีความหมายสำหรับมันคือได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองแต่สิ่งใดถ้าไม่ได้แล้วลอยมันก็จะทำให้กลายเป็นได้เข้าวันหนึ่งทุกวันลอยจะพายเรือเล็กไปเที่ยวที่ตลาดเอาเรือจอดเข้าที่บันไดน้ำข้างคลองหน้าตลาดแล้วก็ขึ้นไปพูดเล่นพูดหัวกับเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันตามร้านตัดผมร้านกาแฟตลาดใกล้บ้านลอยไม่ใช่ตลาดใหญ่มีตลาดสดขายผักปลาแล้วก็เนื้อสัตว์อยู่ห่างริมน้ำเข้าไปเล็กน้อยด้านหน้าริมคลองเป็นห้องแถวไม้สร้างไปตามยาวราวๆ10กว่าห้องคนในละแวกบ้านนั้นไม่ว่าจะไปซื้อหรือไปขายที่ตลาดในเวลาไม่นานก็ต้องรู้จักคุ้นเคยกันทุกคนไปลอยมันเป็นเด็กหน้าตาดีชอบเล่นหัวนิสัยรื่นเริงจึงรู้จักคนได้โดยง่ายและก็ทั่วถึง
และคนคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับลอยมาแต่เด็กก็คือแม่ค้าของชำร้านใหญ่ในตลาดที่คนทั่วไปเรียกว่าเจ๊ทองคำเจ๊ทองคำเป็นลูกจีนอายุราวๆ30เจ๊ทองคำเป็นเมียจีนเฮงเจ้าของร้านชำตั้งแต่ยังสาวๆอายุ16หรือ17มีลูกสาวกับเจ๊กเฮงคนหนึ่งอ่อนกว่าลอย 2-3 ปีเริ่มจะแตกเนื้อสาวขึ้นมาเหมือนกันแต่เจ๊กเฮงตายเสียนานแล้วเจ๊ทองคำก็เลยเป็นม่ายแต่ยังสาวครอบครองร้านค้าขายเลี้ยงลูกสาวที่แกตั้งชื่อว่าสวนเจ๊ทองคำรู้จักลอยตั้งแต่มันยังเล็กตั้งแต่สมัยที่ลอยยังนั่งหัวเรือยายพริ้มขายผักฉะนั้นเมื่อลอยมันรุ่นหนุ่มขึ้นมาเที่ยวตลาดเดินผ่านร้านทีไรแกก็ทักทายมันด้วยอารมณ์ดีเสมอลอยก็ทักทายตอบอย่างเด็กพูดกับผู้ใหญ่ทุกครั้งที่มันผ่านร้านลอยมองดูนางสวนลูกของเจ๊ทองคำอย่างมีความหมายนางสวนยังเป็นเด็กสาวๆพอเห็นเจ้าลอยมองก็แลบลิ้นหลอกให้บ้างแต่ลอยมันก็หัวเราะทุกครั้งไปไม่ได้ถือโกรธต่อมาลอยก็ฝากตัวกับเจ๊ทองคำทุกครั้งที่ลอยมาเที่ยวตลาดมันมักจะมานั่งที่ร้านนานๆจนบ่ายหรือพรบจึงจะกลับระหว่างนั้นเจ๊ทองคำก็จะเรียกใช้สอยหรือว่าใช้มันให้วิ่งซื้อของมันก็ยินดีรับทำจนเจ๊ทองคำเกิดความปราณีเจ้าลอยจะไปมาอย่างไรก็ไม่ได้รังเกียจเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันก็พากันล้อเลียนว่าเจ้าลอยไปติดนางสวนเจ้าลอยมันก็นิ่งเสียไม่ตอบถ้าจะว่าไปแล้วนางสวนก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันต้องการถ้ามีโอกาสลอยคอยโอกาสของมันอยู่แต่เรื่องที่ไม่มีใครคาดถึงก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้ไปจนถึงที่สุดวันหนึ่งตอนกลางวันฝนตกหนักที่ตลาดเงียบคนลอยมันนั่งอยู่ที่ห้องเจ๊ทองคำเช่นเคยแต่วันนั้นนางสวนไม่อยู่ลงเรือไปเที่ยวบ้านย่าเสียแต่เช้าลอยมันนั่งคุยอยู่กับเจ๊สองคนคุยกันไปได้หน่อยนึงเจ๊ก็บ่นว่าเมื่อยจะเข้าไปนอนเอนหลังเสียหน่อยในห้องคอยดูหน้าร้านให้เจ๊หน่อยนะเจ๊สั่งเมื่อลุกขึ้นเดินจะเข้าไปข้างในนี่เจ๊เมื่อยหรือเปล่าฉันนวดให้เอาไหมลอยมันก็ถามขึ้นอย่างเด็กที่ต้องการประจบผู้ใหญ่ไม่เอาละอย่างเองนวดเดี๋ยวข้าก็เส้นแผลงตายเท่านั้นเองเอาฉันนวดเป็นจริงๆนะเจ๊ยายแกหัดให้ฉันนวดมาตั้งแต่เล็กเลยเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็หวานฉันเท่านั้นแหละงั้นเหรอไหนเองว่าเป็นงั้นก็ลองนวดข้าไปสักหน่อยฮะมันปวดแถวๆบ้านเอวเสียจริงๆเจ๊พูดแล้วก็เดินเข้าไปในห้องเจ้าลอยมันก็เดินตามเข้าไปติดๆในขณะนั้นฝนยังตกหนักอยู่เรื่อยๆบรรยากาศทั่วไปมืดครึ้มภายในห้องนอนเล็กๆนั้นก็ยิ่งมืดมวนหนักขึ้นไปอีกลอยมานวดเจ๊ที่ล้มตัวลงนอนบนเสื่ออย่างบรรจงเหมือนกับว่าจะหยิบเอาความปวดเมื่อยออกจากตัวด้วยมือของมันที่กดลงไปตามแข้งขาเจ๊เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มันต้องประจบประแจงเอาใจเพราะเจ๊เป็นเจ้าของนางสวนที่ลอยมันอยากได้ลอยกดตามขาเจ๊ไปเรื่อย
เสียงเจ๊ครางเบาๆด้วยความพอใจลอยมานวดต่อไปสักครู่หนึ่งมันก็รู้สึกว่ามือของมันเริ่มกำขากำเนื้อที่อยู่ตรงหน้านั้นด้วยกำลังแรงที่มันไม่ได้ตั้งใจตอนนี้สิ่งที่นอนอยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่เจ๊ที่มันเคยนึกถึงเสียแล้วแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งมีเนื้อมีหนังมีความร้อนในตัวจับแล้วอุ่นมือเป็นสิ่งที่มันเคยใฝ่ฝันเคยต้องการเป็นกรรมสิทธิ์สิ่งที่มันรู้ว่าได้หัวใจของลอยเต้นถี่แรงขึ้นเลือดฉีดขึ้นสมองเหมือนอย่างเมื่อวันที่ไปช่วยเขาเกี่ยวข้าวกลางทุ่งมือของมันเริ่มไขว่คว้าต่อไปฝ่ายเจ๊ก็นอนหลับตานิ่งเหมือนกับหลับอยู่คนเดียวไม่มีลอยอยู่ในห้องไม่นานนักเพียงชั่วครู่เดียวไม่ทันที่ใครจะสังเกตลอยมันก็เดินเรื่อยๆจากห้องออกมาหน้าร้านมันยืนบิดตัวแล้วสลัดแข้งขาอย่างสบายกล้ามเนื้อทุกส่วนเต้นระริกเหมือนกับว่าลอยเป็นสัตว์ที่กำลังลำพองมันมองออกไปเบื้องหน้าตอนนี้ฝนเริ่มจะซาลงแล้วมันสูดหายใจอย่างแรงรู้ว่าฝนตกลงมานั้นทำให้แผ่นดินชุ่มชื่นทำให้อากาศสดบริสุทธิ์ชาวบ้านพากันรองน้ำไว้ใช้ได้เต็มตุ่มเต็มโอ่งเต็มเหมือนกับชีวิตของมันได้เต็มแล้วอย่างเมื่อกี้แต่น้ำฝนในโอ่งนั้นพรุ่งนี้ก็จะพร่องไปลอยมันรู้ว่าตัวมันเองก็จะเป็นเช่นเดียวกันแต่มันไม่วิตกจะเป็นไรมีฝนตกแล้วก็หายแล้วก็ตกอีกเจ้าเธอเคยเล่าให้มันฟังถึงเรื่องต่างๆแต่คำบอกเล่าของเจ้าเธอมีแต่ความแห้งแล้งซึ่งทำให้มันกระหายวันนี้มันได้ความรู้จากเจ๊เต็มตามที่เจ้าเธอเคยสอนไว้คราวนี้ความแห้งแล้งไม่มีความกระหายนั้นก็ถูกบำบัดไปลอยมันยืนยืดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเบ่งหน้าอกออกเต็มที่แล้วมันก็เริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาแต่ก่อนโดยการเอื้อมมือไปเปิดขวดโหลที่เจ๊ใส่ขนมแห้งๆไว้ขายเช่นถั่วลิสงตัดเปลือกส้มโอแช่อิ่มแล้วก็ฝอยทองกรอบเปิดขวดแล้วก็เอามือล้วงลงไปหยิบขนมมากินจากขวดโน้นบ้างขวดนี้บ้างประดุจว่าของทั้งร้านมีใช่ของใครอื่นแต่เป็นของมันแต่ผู้เดียวซึ่งในใจจริงของลอยมันก็นึกว่าเป็นเช่นนั้นคนละสไตล์กับไผ่แดงเลยเนาะพี่เรื่องนี้ดูมีความดราม่าแล้วก็เข้าใจชีวิตพูดถึงชีวิตของคนได้ลึกซึ้งมากกว่าไผ่แดงไผ่แดงอาจจะมีอารมณ์ขันเยอะแต่ว่าอันนี้นี่โอ้โหเน้นๆอารมณ์ล้วนมองเห็นอะไรบ้างคะต้องถามคุณฟังและถามคุณจิตรินนะคะว่าตอนแรกของเจ้าลอยมองเห็นอะไรในตัวเจ้าลอยบ้างจากคำบรรยายของผู้เขียนจริงๆก็เป็นจะเรียกว่าธรรมดาของเด็กผู้ชายได้ไหมครับพี่ที่พอเริ่มเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นตอนเด็กๆมาอย่างเช่นพอเมื่อก่อนก็มองผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่พอโตขึ้นแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างมาแล้วก็อาจจะมองผู้หญิงไม่เหมือนเดิมคือสมัยก่อนเนาะเกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษามันน้อยนะพี่ก็เรียนรู้ไปตามประสาใช่ไหมคะสมัยนั้นก็ไม่ได้มีสื่ออะไรตามดีตามเกิดตามประสาตามมีตามเกิดตามธรรมชาติเห็นอะไรมาก็เข้าใจอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าลอยไม่ได้เรียนรู้ก็คือความรักระหว่างชายหญิง
คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความใคร่ครับจากเจ้าเธอแล้วก็เป็นการเรียนรู้แบบแอบเห็นใจเต้นระทึกแต่ความรักเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เพราะว่าเจ้าลอยอยู่กับยายพริมซึ่งเป็นสาวโสดใช่ไหมคะครับไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ความรักระหว่างพ่อกับแม่จริงๆอาจจะสิ่งที่ลอยคิดอาจจะเป็นความรักแต่ในแบบที่ลอยรู้ณช่วงเวลานั้นณช่วงวัยนั้นก็ได้นะพี่เพราะว่าเหมือนแบบหลายๆคนเด็กๆหลายๆคนหรือว่าเพื่อนวัยๆผมเนี่ยหลายๆคนก็เข้าใจว่าความใคร่เนี่ยคือความรักในณขณะช่วงวัยนั้นก็เดี๋ยวลองติดตามต่อไปนะคะครับว่าสุดท้ายในชีวิตของลอยจะต้องไปจบอยู่ตรงไหนหรือว่าทำไมถึงต้องมาขึ้นเรือคือชีวิตของเจ้าลอยเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ทำให้เกิดคำถามหลายคำถามเหมือนกันนะคะกับบทประพันธ์ชิ้นนี้ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เหมือนกับเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะคะในอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นงานกึ่งๆอีโรติกชั้นดีเลยทีเดียวนะคะครับไม่ได้บรรยายอะไรมากเลยไม่ได้โป้ไม่ได้เปลือยไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ด้วยความรู้สึกนะพี่แต่ว่าทำให้เห็นภาพครับมีความรู้สึกนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเข้าใจเลยค่ะว่าพอท่านเขียนเรื่องเจ้าลอยมาแล้วเนี่ยบรรดานักเขียนต่างๆบอกว่าโอ้ยทางนั้นไม่เขียนต่อละหลีกทางท่านเขียนต่อไปจนกระทั่งจบเถิดติดตามตอนต่อไปของเจ้าลอยได้นะคะครับซึ่งหลังจากนี้ค่ะชีวิตของเจ้าลอยมันก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะลอยไปสู่อะไรอันนี้ยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวสปอยค่ะเดี๋ยวไม่สนุกโหจะลอยไปในทางที่ดีหรือทางที่ร้ายกันแน่เนี่ยแต่มันมีศักยภาพในการที่จะลอยไปได้ในหนทางที่เจ้าลอยเลือกแล้วครับนะคะมีศักยภาพสูงทีเดียวเชียวค่ะสำหรับเจ้าลอยคนนี้วันนี้ห้องสมุดหลังไมค์นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง